พันเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอกล่าวว่าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสชอเน้นย้ำในการประชุมสํานักเลขาธิการคอสชอเรื่องการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมถึงการอำนวยความสะดวกประชาชน การเตรียมงานด้านการจราจรการประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยบอกว่าให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเพื่อรองรับประชาชนจํานวนมากที่จะหลั่งไหลเข้าร่วมงานพระราชพิธีโดยได้กําชับให้เตรียมการตามแผนงานที่กําหนดไว้ให้รัฐกลุ่มมีมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้การเข้าสู่งานพระราชพ,พิธีอันสำคัญยิ่งของคนไทยเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและประชาชนได้มีโอกาสถาวายความจงรักภักดีนอกจากนี้ในช่วงหลังงานพระราชพิธีซึ่งจะจัดนิทรศการงานพระราชพิธีถาวายพระเพลิงพระบรมศพจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตรและอาคารประกอบณนะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนั้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการดูแลพื้นที่สนามหลวงและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปอย่างต่อเนื่องจนจบกิจกรรมด้วย